เชื่อว่าเป็นคำถามที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนโดยเฉพาะวัยรุ่นนะฮะคุ้มจริงหรือเปล่าลงทุนในกองทุน IMF SSF แล้วต้องเอาเงินไปล็อกอยู่ในนั้นเป็น10ปีรู้ต้องไหมครับดู EP นี้ได้รับคำตอบอย่างแน่นอนนะครับกรุงศรี The Coach คิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ตอนนี้อยู่กับโค้ชก้องจากกรุงศรีแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมันคุ้มไหมล็อกเงินไว้เป็น10ปีจะคุ้มหรือเปล่าเนี่ยให้ดูที่3เรื่องแล้วกันวันนี้มา cover กัน3เรื่องครับผมเราไล่กันไปทีละเรื่องครับโอเคเรื่องแรกครับเรื่องแรกคือเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็ฐานภาษีรายได้และฐานภาษีครับครับเรื่องที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงที่รับได้และเรื่องสุดท้ายครับคือระยะเวลาการลงทุนระยะเวลาการลงทุนครับผมแล้วก็อายุของเราด้วยดีเลยครับงั้นเราลงละเอียดไปในแต่ละข้อเลยได้เลยอันแรกคือรายได้และฐานภาษีนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเราต้องดูเรื่องของรายได้ของเราแล้วก็ฐานภาษีว่าเรามากน้อยขนาดไหนเวลาที่เราคำนวณภาษีนะครับเราจะเริ่มที่รายได้ของเรานะครับหักด้วยค่าใช้จ่ายครับหักด้วยค่าลดหย่อนเราจะได้เป็นเงินได้สุทธิมาเงินได้สุทธิครับซึ่งเวลาเราเสียภาษีเนี่ยเราจะยิ่งเสียภาษีเป็นลักษณะขั้นบันไดยิ่งเงินได้สุทธิเราสูงหรือรายได้เราสูงนั่นแหละเราก็จะยิ่งเสียภาษีเยอะใช่การลงทุนใน IMF SSF เนี่ยเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยก็จะยิ่งคุ้มค่ามากขึ้นมีความน่าสนใจมากขึ้นครับงั้นเจอขั้นบันได tax bracket ที่มันสูงใช่มันก็จะทำให้เราลดหย่อนลดหย่อนไปได้ยิ่งเยอะใช่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อ IMF ก็ได้ครับ 11,000 ฐานภาษีเราสัก 10% ครับเราก็จะลดหย่อนแล้วประหยัดภาษีได้ 1,000 แต่ว่าถ้าฐานภาษีเราสัก 30% เราซื้อ 11,000 นะครับแต่เราลดหย่อนได้ 3,000 บาท 3,000 ครับผมเห็นเลยนะว่าเรื่องของรายได้สำคัญข้อแรกผ่านไปนะฮะมาต่อที่ข้อที่2เมื่อกี้โค้ชพูดถึงความเสี่ยงใช่ไหมฮะครับจะเป็นความเสี่ยงและผลตอบแทนอันนี้มีรายละเอียดไงบ้างครับครับคือต้องบอกว่าการลงทุนใน SSF IMF เนี่ยมันมีหลากหลายประเภทมากเลยมีทั้งกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็จะเป็นความเสี่ยงต่ำครับนะครับซึ่งความเสี่ยงต่ำเนี่ยก็โอกาสที่จะได้ผลตอบแทนเนี่ยก็จะค่อนข้างจะลดน้อยลงตามไปด้วยนะครับก็จะเป็นกองทุนพวกตราสารหนี้นะครับลงทุนในพันธบัตรหุ้นกู้พวกนี้หรือว่าเป็นกองทุนที่ลงทุนเน้นลงทุนในหุ้นนะครับจะหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศก็ได้นะครับความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นนะครับโอกาสรับผลตอบแทนก็เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะไปถึง 8% 10% เลยก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ชัวร์นะอันนี้แล้วแต่ภาวะเศรษฐกิจด้วยดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยจะเป็นตัวบอกด้วยว่าเรามีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนมากหรือน้อยก็จะบอกว่าเอ้ยเราลงทุนแล้วเราคุ้มไหมนะได้เยอะหรือได้น้อยแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งกังวลใจไปเราสามารถที่จะจัดการมันได้ครับ SSF กับ IMF เนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวอยู่แล้วครับพอเราลงทุนระยะยาวเนี่ยเราก็อาจจะลงอะไรที่มันเสี่ยงขึ้นได้เพื่อการรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคือเวลาลงทุนยาวเนี่ยเราจะไม่ได้สนใจความเสี่ยงระยะสั้นที่มันผันผวนเพราะว่าเรามองไปเลย10ปีอ๋อมันขึ้นแน่เลยแต่ว่าปีนี้ปีหน้ามันอาจจะผันผวนนิดนึงขึ้นๆลงๆเราอาจจะไม่ต้องสนใจมันเหมือนซูมออกมาเนอะใช่มั้ยฮะแต่พอซูมแคบเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีความผันผวนอยู่เนี่ยแหละใช่มั้ยฮะโอเคงั้นโค้ชก็เลยบอกว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงครับแต่ว่ามันช่วยลดความเสี่ยงได้ด้วยระยะเวลาใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับอีกประเด็นนึงที่เราช่วยบริหารจัดการได้คือไม่ใช่ว่าเราลงทุน IMF SSF กองเดิมแล้วต้องเป็นกองเดิมตลอดไปสับเปลี่ยนได้สับเปลี่ยนระหว่าง IMF ด้วยกันหรือว่า SSF ด้วยกันเช่นตอนแรกเนี่ยเราอายุยังน้อยเนอะรับความเสี่ยงได้เยอะเราก็ลงทุนแบบว่า IMF หุ้นเลย 100% แต่พอเวลาที่เราอายุมากขึ้นรับความเสี่ยงได้น้อยลงนะครับเราก็อาจจะสับเปลี่ยนนะครับจาก IMF หุ้นนะครับเอากำไรบางส่วนเนี่ยมาอยู่ใน IMF ตราสารหนี้ก็ได้เพื่อลดความเสี่ยงลงล็อกกำไรไว้ครับผมหรือจะทำตรงข้ามกันก็ได้นะครับคือ IMF ตราสารหนี้สับเปลี่ยนไป IMF หุ้นในจังหวะที่ตลาดเนี่ยเป็นขาขึ้นหรือตลาดหุ้นกำลังมาก็ได้โอเคซึ่งการบริหารจัดการในลักษณะเนี้ยนะครับก็จะมีโอกาสทำให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงลงแล้วก็เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนได้โอเคครับข้อที่2ผ่านไปครับผมมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่3ครับครับข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องของระยะเวลาการลงทุนระยะเวลาการลงทุนใช่ครับเพราะว่า IMF SSF เนี่ยมีเงื่อนไขระยะเวลาในการถือครองครับถ้าหากเราเนี่ยจะลงทุนแล้วลดหย่อนภาษีครับก็คือถ้าอย่างเป็น SSF เนี่ยเราต้องลงทุนเนี่ยอย่างน้อย10ปีจะขายได้ครับส่วน IMF เนี่ยเราต้องลงทุนเนี่ยอย่างน้อย5ปีต่อเนื่องเลยนะไปเรื่อยๆจนอายุ55ปีถึงจะขายไ
ล็อกไว้นานมากเลยล็อกไว้นานมากงั้นหมายถึงว่าสมมุติถ้าแบบตอนนี้30ครับอยากลง RMF ครับผมอย่างต่ำต้องลง5 ปีแต่มีคอนดิชั่นคือต้องซื้อไปเรื่อยๆจนอายุ55ปีถึง55ปีใช่แต่ก็คือไม่น้อยกว่า5ปีไม่น้อยกว่า5ปีสมมุติถ้าเริ่ม52แล้วก็ลงทุนอย่างน้อย5ปีไปขายได้ตอน57ใช่โอเคครับครับกลับมาที่ระยะเวลา SSF ก็เป็น10ปีละครับ RMF ก็เช่นเดียวกันระยะยาวใช่ครับก็คือว่าถ้าเราเนี่ยอายุน้อยนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องขายก่อนครับต้องรีบขายอย่างเงี้ยแล้วเราไปลง RMF ครับนะซึ่งแบบสมมติคุณแบมเริ่ม30ไปขาย55เนี่ยโอ้โหนานมากเลยเด้อคือแล้วเราทำผิดเงื่อนไขจะไม่คุ้มแน่นอนครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยภาษีที่เราประหยัดมาเนาะเราต้องคืนสรรพากรไปแล้วนอกจากนี้เนี่ยกำไรที่เราได้เนี่ยเรายังต้องเอากำไรเนี้ยไปเสียภาษีด้วยซึ่งจากเดิมที่จริงๆแล้วถ้าไม่ทำผิดเนี่ยกำไรที่ได้ไม่ต้องเสียภาษีใช่เป็นเบนิฟิตเป็นสิทธิประโยชน์ของการลงใน IMF และ SSF อยู่แล้วใช่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าดันทำผิดกฎอันเนี้ยเสียหายเลยเสียหายเลยเสียหายเลยก็จะไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยทันทีถูกต้องถ้าทำตามเงื่อนไขถ้ามีฐานรายได้ที่เยอะท่านพอรับความเสี่ยงได้หน่อยเนี่ยอันนี้ก็ลงกันได้เลยนะสำหรับใครที่กำลังลังเลอยู่นะครับที่จะลงทุนในกองทุน IMF และ SSF ครับวันนี้เคลียร์มากๆ3ปัจจัยนี้ลองเอาไปประเมินตัวเองกันดูครับวันนี้ขอบคุณโค้ชก้องมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามกันได้ครับกับกรุงศรีโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ใน EP อื่นๆนะฮะก็กด Subscribe รอไว้เลยกดกระดิ่งด้วย EP ใหม่มาจะได้เตือนให้ได้ทราบกันแล้วก็ติดตามทุกช่องทางของกรุงศรีซิมโป้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ทาง Clubhouse ด้วยนะฮะเราก็จะมากับท็อปิกใหม่ๆรวมถึงเชิญโค้ชจากกรุงศรีนี่แหละครับมาไขข้อสงสัยให้ในกรุงศรีโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้วันนี้แบมกับโค้ชก้องไปก่อนครับสวัสดีครับครับ